ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์นี่เราจะมาเมาส์กันมาดูกันหน่อยนะว่าซุปตาสาวๆในวงการบันเทิงของเราเนี่ยมีใครที่มีแฟนเป็นทหารนี่ฮะภรรยาเอ้ยมีสามีไม่ใช่ภรรยาสามีเป็นมีสามีเป็นทหารเคยมีสามีเป็นทหารไหมไม่เคยใครสาธุเวล่ะไม่เคยนะเดี๋ยวนี้ก่อนนะฮะเริ่มมาที่นี่เลยคนนี้คุณเบนซ์เดี๋ยวเขาลิงก์ไปที่ดันกิมจินี่คือยังไงมันเป็นซีรีส์ยอดฮิตเหรอไม่เขาดูแบบอาจจะเป็นแบบฮิตอ๋อคือตอนที่ไปเนี่ยก็โหหลายคนเขาเหมือนอยากมีแฟนเป็นทหารกันเพราะดูจากซีรีส์เรื่องนี้เรื่องอะไรนะฮะ Descendants of the Sun จากแดนกิมจิเลยทำให้กระแสทหารเนี่ยมาแรงเหลือเกินด้านวงการบันเทิงของเราก็เช่นการบรรดาซุปตาร์สาวๆเนี่ยก็มีหวานใจเป็นหนุ่มในเครื่องแบบอยู่ไม่น้อยเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะมาดูกันสำหรับคู่แรกฮะคู่แรกครับคุณเบนพอชิตาเวลานี้กำลังมีลูกน้อยให้กับสามีถูกต้องนะฮะสามีก็นี่เลยคุณมิกบรมวุฒินั่นเองนะที่เป็นนักแสดงแล้วก็ควบตำแหน่งทหารร้อยเอกไปพร้อมๆกันเรียกว่าโอ้โหเท่ผุดๆไปเลยฮะนี่คู่แรกใช่ตอนนี้กำลังมีน้องแล้วนะตอนนี้ก็เรามีเขาบอกว่าพี่เบนซ์ตอนนี้กำลังเครียดมากเพราะว่าเรื่องความอ้วนปะเรื่องความอ้วนจริงๆก็อ้วนขึ้นมานิดหน่อยสำหรับคนที่มีลูกอะเนาะแต่ว่าลดได้เพราะว่าพี่เบนซ์เองเป็นคนที่เป็นโครงใหญ่อยู่แล้วนิดเดียวก็ดูตัวใหญ่แล้วไงนะฮะแต่ไม่ต้องเครียดแต่สามีเขาก็น่ารักนะพี่มิกเขาบอกว่าถ้าอ้วนนี่อยากจะให้อ้วนตามเขากินด้วยนี่เออใช่อะไรประมาณนั้น น่ารักจริงเลยนะคู่แรกของเรานะฮะเวลาผู้ชายใส่เครื่องแบบเต็มๆแล้วดูแบบมาดดีๆนี่ดูเท่เนาะใช่สักครั้งนะได้มีโอกาสรับใช้ชาติโดยการเป็นทหารนี่ก็น่าภาคภูมิใจจ้ะนะครับอ่ะคู่ต่อไปครับเป็นอดีตสาวสุดเซ็กซี่เดี๋ยวรอก่อนอันนี้เราเปิดภาพให้ดูกันก่อนนะสำหรับพี่เบนซ์แล้วก็พี่มิกครับจ้ะคู่แรกกันในวันนี้เลยใช่ครับคู่แรกสำหรับคนที่มีสามีเป็นทหารนะฮะหลายคนคงจะแบบว่าภูมิใจเนาะกับเครื่องแบบเลยนะแต่หลายคนมีคุณพ่อเป็นทหารก็ภูมิใจอยู่แล้วใช่เนาะคู่ต่อไปครับคุณเป้ยปานวาดนะฮะเซ็กซี่เลยเขาบอกว่าเป็นคุณแม่เรียบร้อยดุดผ้าพับไว้เป้ยปานวาดลายนี้เนี่ยก็ต้องอิจฉานะครับเพราะว่าแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วกับหนุ่มป๊อปนะครับเรือเอกนิติบุญรัตน์กลินนั่นเองนะฮะชีวิตก็ดีเหลือเกินนะฮะจากที่เคยมีข่าวแบบสาวสาวรายวันอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นคุณแม่คนสวยทั้งมีลูกชายแล้วก็มีสามีสุดน่ารักด้วยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเช่นกันครับจ้าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสิเรือเอกนะคะคุณนะฮะคุณป๊อปนะฮะครับเกิดเป็นผู้หญิงสวยๆก็ดีอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมดีจังเลยต่อมาฮะคู่นี้คุณธัญญาธัญญาเรศนะฮะหลายคนอาจจะมองว่าสามีอย่างหนุ่มเป๊กเนี่ยรอทอสัญชัยเองตระกูลค่อนข้างเจ้าชู้ไปหน่อยไหมจากข่าวที่ได้พบได้เห็นกันอยู่แต่คนนี้เนี่ยบอกเลยนะฮะดีกรีก็เป็นทหารเช่นกันคู่นี้เขาก็แบบรู้ไหมว่าทหารบกทหารเรือทหารอากาศรู้ไหมยังไงบ้างเขาแบ่งไงทำไมอ่ะรอทออย่างนี้คือร้อยโทร้อยโทไม่แน่ใจอ่ะเขาจะมีร้อยเอกร้อยอากาศเอกครับผมเรืออากาศเอกเลยแล้วฮะเมาส์เลยแล้วฮะอันนี้อีกหนึ่งคู่ที่4ใช่ไหมคุณโบชยาดาจ้ากับหนุ่มในเครื่องแบบเช่นกันนะฮะรออเกลิศชพลอันนี้ทหารอากาศเสวตนันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ร้อยเอกร้อยเอกครับผมใช่ไหมฮะนี่พากันงงร้อยเอกร้อยเอกร้อยเอกล่าสุดในฉลองวิวาห์รอบ2ไปหมาดๆงานนี้สามีอย่างฟุกเกิดพลก็ยังมาร่วมยินดีด้วยนะขอบอกก็ถือว่าจบกันไปแล้วก็เป็นเพื่อนกันเนาะมีคู่ก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันได้อันนี้ดีฮะอันนี้ดีอันนี้ดีขึ้นอยู่กับการจบด้วยแหละบางคนจบสวยก็ดีไปจบไม่ดีก็ไม่ดีไปเก๋กู้กันไปอีกนะฮะมีหลายคู่แล้วเนาะใช่ยังเหลืออีกกี่คู่อีก2คู่อ๋ออันนี้ไงพี่แก้วพีรดีนักแสดงรุ่นเก่านะฮะครับผมอีกหนึ่งสาวคนบันเทิงที่ตกร่องปล่องชิ้นกับนายทหารนะฮะแม้จะไม่มีพิธีวิวาให้เห็นนะฮะก็แต่ก็เป็นที่รู้กันว่า
เธอคนนี้ได้จดทะเบียนสมรสกับทหารยศใหญ่อย่างผู้พันตอสนะฮะพันตรีวินไทยสุวารีเป็นที่ร้อยแล้วนะฮะหรือว่าองค์นี้รุ่นใหญ่เลยใช่ที่เล่นตำนานสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยอ๋อคุ้นๆนี่ชอบมากเลยอ่ะอ๋อเท่เนาะใช่ดูสิอ๋อพี่คนนี้นี่เองใช่นะฮะครับปิดท้ายปิดท้ายกันหน่อยนะฮะคุณเมี่ยงอติมาอดีตนักแสดงวิกหมอชิดนะฮะเขาบอกว่าลาวงการไปใช้ชีวิตหลังแต่งงานกับหนุ่มพอดเรืออากาศเอกอมฤตสันตกูลนะเรียกว่าเรียบร้อยลงในเครื่องแบบไปอีกคนหนึ่งเนาะใช่ครับพี่แอมชีวิตก็ดีดีกันไปเหมาะเจาะนะฮะลงตัวกันเลยในทีเดียวนะฮะคู่นี้นะฮะใครมีสามีติดเยอะขนาดนี้เนี่ยรับรองว่ามันเท่เนาะดูเท่อะมันดีเนาะรู้สึกเป็นทหารดีดีเป็นคนในเครื่องแบบดูเท่ดูแบบใช่แล้วถ่ายรูปแล้วดูแบบนะดูมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง